เรือก็ขอเป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งนะคะให้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนจะต้องเจออุปสรรคตัวครูเองก็เจออุปสรรคนะคะทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงานหนีไม่พ้นเหมือนกันแต่ว่าจะผ่านฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยความอดทนด้วยความมั่นใจและสติในการคิดในการแก้ปัญหาว่าทุกอุปสรรคที่ผ่านไปเราจะต้องผ่านพ้นไปได้เราต้องเชื่อมั่นในการทำงานและจะทำให้เราแข็งแกร่งหลายคนในงานก็อาจจะกำลังท้อนะคะว่าทำไมทำงานมาตั้งนานไม่มีใครให้โอกาสไม่มีใครสร้างทางให้ก็มีกำลังใจให้ว่าไม่มีใครสร้างทางให้เราไม่ใครสร้างโอกาสให้เราสร้างโอกาสและสร้างทางให้ตรงเราตามความคิดสติเราให้ทำแล้วก็พยายามเรียนรู้ทุกสิ่งแล้วก็อย่าหยุดฝันค่ะสู้ๆอย่าท้อถอยนะคะ